สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนรายละเอียดการเปิดจองแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะเริ่มเปิดตั้งแต่1 กรกฎาคม 2563นะคะขั้นตอนในการเปิดจองแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอันดับแรกก็คือเราต้องโหลดแอปพลิเคชัน QQ เปิดจองผ่านมือถือ iOS หรือ iPhone และระบบ Android ด้วยนะคะ2เราก็ลงชื่อเข้าใช้งานในผ่านบัญชี Facebook หรือ LINE ก็ได้หรืออีเมลก็ได้นะคะอันที่3เลือกหมวดการจองอุทยานแห่งชาติ155แห่งอันที่4กดเลือกอุทยานที่ต้องการไปเที่ยวนะคะพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับการจองอันที่5เลือกช่วงเวลาที่จะเข้าอุทยาน6เมื่อจองสำเร็จแล้วก็นำตั๋วแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเวลาที่จองไว้อันนี้คือ6ขั้นตอนนะคะเรามาเริ่มเลยแต่จำไว้นะคะจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนจองด้วยค่ะเราก็ไปค้นหาแอป QQ ใน Play Store นะคะแล้วกดรับมานี่กำลังโหลดนะคะโปรแกรม QQ โหลดแล้วก็เปิดมานะคะเปิดมาแล้วก็อ่านข้อกำหนดแล้วก็กดยอมรับไปแล้วก็กดต่อไปเปิดโลเคชันด้วยนะคะอนุญาตให้เตือนเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลก็จะผ่าน Facebook หรือ LINE หรือ Google หรืออีเมลก็ได้นะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างโดยผ่าน LINE นะคะก็สะดวกดีคนใช้ LINE เยอะแล้วก็กดแล้วก็เชื่อมเลือก LINE แล้วก็จะให้เราใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเข้าไปนะคะเข้ามาแล้ว QQ ตอบตกลงนะคะรับทราบนะคะนี่ค่ะแอปมาแล้วด้านขวามือที่ตรงลูกศร นะคะเสร็จแล้วเราเข้าไปในแอปนะคะแล้วก็ไปเลือกอุทยานแห่งชาติตรงนี้ค่ะ155แห่งสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ไปติ๊กตรงกดตรงเขาใหญ่นะคะตรงที่ติ๊กนี่นะคะใส่วันที่ที่เราจะเข้านะคะไปชมวันที่เบอร์โทรศัพท์รถยนต์ประเภทไหนจำนวนคนกี่คนนี่นะคะรถยนต์ประเภทไหนรถบรรทุกรถบัสเล็กนะคะผู้เดินทางมีผู้ใหญ่หรือเด็กก็ระบุด้วยนะคะแล้วใส่รายละเอียดชื่อนามสกุลของผู้ที่จะเดินทางเข้าไปเวลาที่เราจะเข้าไปคือ8 ถึง 14ก็เลือกช่วงเวลาที่จะเข้าไปเนี่ยเลือกเวลาไหนนะคะอันนี้ก็สำเร็จแล้วนี่ก็สรุปอีกทีนะคะเริ่มจากโหลดแอปนะคะโหลดแอปแล้วก็เลือกอุทยานที่จะเข้าไปอันนี้ก็จองสำเร็จแล้วในตรงติ๊กนะคะจะได้บัตรคิวแสดงวันที่จองและเวลาเข้านะคะอยู่ในแอปเรานะคะเราก็เอาตรงนี้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คระยะเพื่อเช็ครายละเอียดในการที่เราจะเข้าวันเวลานะคะอันนี้ก็เป็นอุทยานไหนเปิดบ้าง64แห่งที่เปิดอยู่ทุกจุดนะคะก็มี63แห่งเป็นอุทยานที่เปิดแล้วแต่เปิดบางจุดอันนี้ประมาณ28แห่งที่ยังปิดอยู่นะคะแล้วก็เราก็ต้องไปแต่ละที่เราต้องใช้แอปไทยชนะเข้าออกด้วยนะคะเข้าออกด้วยเมื่อจองสำเร็จแล้วให้แสดงบัตรคิวภายในกำหนดหากเลยเวลาทางอุทยานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้านะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วไม่ได้จองล่วงหน้าก็สามารถเข้าเที่ยวได้ค่ะถ้าคนจองไม่มาตามเวลาจองเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองเข้าท่องเที่ยวได้ก่อนคือจะรับนักท่องเที่ยวจอง 70% อีก 30% walk in คือไม่ต้องจองนะคะถ้าคิวเต็มถ้าว่างเราก็สามารถเข้าไปตรงนั้นได้นะคะ การเข้าอุทยานทุกครั้งนะคะสวมหน้ากากตลอดเวลาการท่องเที่ยวนะคะรับประทานอาหารตามจุดที่กำหนดไว้เว้นระยะทางสังคม Social Distancing ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะในจุดที่จัดไว้ด้วยค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะลดการใช้ถุงพลาสติกลดขยะและป้องกันสัตว์ป่าไปกัดกินด้วยค่ะรายละเอียดอุทยานไหนเปิดที่ไหนบ้างไปดูที่เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ www.dnp.go.th นะคะติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ